คุณผู้ชมคะมีคนถ่ายคลิปในช่วงที่เขาไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะแต่ว่าไปแต่เช้าเลยก็เข้าใจเนาะบางทีเวลาไปสถานที่ราชการคิวมันเยอะคิวมันยาวก็เลยไปแต่เช้าแต่พอไปแล้วไปเช้ากว่าเจ้าหน้าที่ค่ะเกือบ9โมงแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่มาทำงานเลยขนาดนี้เวลา8:47 นอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรีทำเอกสารมายื่นให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรีก็คือจริงๆแล้วผ่านไปถึงผู้ว่านะครับแต่เราก็มาส่งตามลำดับก็คือศูนย์ดำรงธรรมยังไม่มีใครมาทำงานเลยสักคนเนี่ยครับถามเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าให้นั่งรอสักครู่ศูนย์ดำรงธรรมสระบุรีครับยังไม่มีใครให้ผมนั่งรอกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะ8:50 แล้วครับยังไม่มีใครมาทำงานสักคนหุ้ยข้าราชการก็ทำงาน8โมงหรือ8โมงครึ่งใช่ไหม8ครึ่งแต่เนี้ยไปค่ะก็9โมงมีแต่โต๊ะได้รับความเป็นธรรมไหมฮะเราตั้งใจไปยื่นเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมคนไปยื่นนี่คือคุณสุปรีแสงสว่างเลยค่ะที่การพักใหม่นะคะคือตั้งใจจะไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าแต่ว่าอยากจะยื่นตามขั้นตอนผ่านศูนย์ดำรงธรรมสระบุรีค่ะแต่ว่าไปถึงไปประมาณ8:45 8:50แบบเกือบ9โมงแล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำงานสักคนเลยค่ะก็เลยถ่ายคลิปอัดเอาไว้แล้วก็แพลนกล้องให้ดูมีแต่โต๊ะโล่งๆกับเอกสารแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่วางอยู่ข้างบนศูนย์เนี่ยอยู่ชั้นล่างแต่ห้องผู้ว่าอยู่ชั้น4บางช่วงก็เดินขึ้นไปชั้น4ก็เหมือนบรรยากาศยังเงียบๆด้วยพอเป็นข่าวปุ๊บเมื่อวานนี้ร้อนแรงในโซเชียลมีเดียเลยนะคะว่าโอ้ยข้าราชการทำไมทำงานกันช้าจังเลยถ้าเป็นแอบกระชนป่านนี้นะโดนหัวหน้าสั่งให้เขียนใบชี้แจงโดนออกใบเตือนแล้วมั่งป่านนี้ล่าสุดนะคะคุณกิตติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในฐานะรักษาราชการแทนชี้แจงนะคะทำหนังสือชี้แจงถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเลยระบุว่าตรวจสอบแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้น14 พฤศจิกายนคนถ่ายคลิปเนี่ยมาศูนย์ดำรงธรรมมายื่นเรื่องร้องเรียนการบุกรุกป่าทีนี้พอมาแล้วเจอกับเจ้าหน้าที่กอรมน.สระบุรีค่ะแต่ทีนี้เขาประสงค์ที่จะยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกอรมน.ก็เลยแจ้งว่าอ๋อเจ้าหน้าที่เขาขึ้นไปลงลายมือชื่อปฏิบัติราชการที่ชั้น4เดี๋ยวรอสักครู่นะแต่คนถ่ายคลิปปฏิเสธที่จะรอก็เลยเริ่มถ่ายคลิปวิดีโอเดินบรรยายจากชั้นล่างไปจนถึงชั้น4ซึ่งเป็นหน้าห้องผู้ว่าพอดีพอไปถึงหน้าห้องผู้ว่าก็ไปเจอกับเลขาผู้ว่าเลขาผู้ว่าก็บอกว่าเอายื่นผ่านเลขาก็ได้เดี๋ยวเลขาจะส่งให้กับผู้ว่าเลยแต่สุดท้ายคนถ่ายคลิปเขาแจ้งว่าเขาประสงค์จะยื่นตามขั้นตอนก็คือต้องยื่นผ่านศูนย์ดำรงธรรมตามระบบไปก่อนเลขาผู้ว่าก็โทรลงไปหาผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมผอ.ก็เลยชี้แจงว่าอาจจะว่าที่กลับมาปฏิบัติงานแล้วให้เชิญผู้ถ่ายคลิปลงมายื่นตามขั้นตอนตามระบบต่อไปแต่จังหวัดเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะกำชับนะคะเรื่องเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าให้ปฏิบัติงานตรงตามเวลาราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปจะได้ไม่เกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายคือแต่ไม่มีใครอยู่แต่เรื่องแบบนี้มันต้องกำชับด้วยเหรอมันต้องคนปฏิบัติงานต้องรู้อยู่แล้วมันไม่รู้นะฮะคือเรามาทำงานเราก็รู้มันก็ทำงานบริการประชาชนภาษีประชาชนมันก็ในมุมประชาชนก็เข้าใจค่ะว่าเขาก็ตั้งใจไปแต่เช้าจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลารอคิวเพราะรู้ว่าราชการบางทีมันมีหลายขั้นหลายตอนแล้วคนก็เยอะคือตามเวลาเนี่ยมันควรจะเป๊ะถ้าเลทไปสักนาทีนึงอ่ะไม่เป็นไรแต่นี่ล่อไปเกือบ9โมงแต่เวลากลับบ้านนี่เป๊ะนะเออใช่